สนับสนุนรายการโดย Canon G Series ใหม่เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน Camrose แล้วนะครับในร้านเนี่ยตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นออเรนทัลนะฮะใช้สีอ่อนตกแต่งนะครับแล้วก็มีลวดลายจีนสมัยใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่ปุ้ยนะครับผู้จัดการร้าน Camrose นะครับพี่ปุ้ยครับร้านชื่อร้านนี่มันมาจากอะไรครับถ้าร้านแรกนะคะจะเป็นร้านย่งกี่จะเป็นของปู่ถ้าร้านนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่3คือจะเป็นรุ่นหลานครับก็คือจะเป็น Camrose Camrose ใช่ค่ะมาจากตระกูลชื่อตระกูลหรือว่าจะเป็นกัมค่ะในภาษาแคนทานิสใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษของเขาคือร้านนี้คือเปิดแค่4เดือนแล้วได้มิชลินเลยแล้วก็ติดต่อกันได้จนถึง7ปีอาหารบนโต๊ะนะครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเป็ดย่างผีผาความพิเศษนะคะคือเราจะหมักด้วยเปลือกส้มอายุ23ปีจะหมักก่อนแล้วย่างเราจะเสิร์ฟแบบแห้งกลิ่นก็จะมีความกลิ่นหอมของเปลือกส้มแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเป็นจูซี่จะไม่แห้งนะคะแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นซอสสำหรับตัวผีผาเป็ดผีผานี่คือพอเวลาแบบเป็ดออกมาลักษณะจะเป็นเหมือนเครื่องดนตรีจีนผีผาคือเครื่องดนตรีจีนผีผาคือชื่อเครื่องดนตรีใช่ค่ะส่วนตัวนี้เป็ดย่างเป็ดย่างตัวนี้ก็คือลักษณะคือความแตกต่างคือเราจะเสิร์ฟแล้วก็จะมีเป็นซอสลาดจะเป็นซอสงาผมดูตรงหนังเนี่ยมันจะฉ่ำกว่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วจานต่อไปนี่คือก็จะเป็นหมูแดงก็คือจะมี2ส่วนที่ปุ้ยเสิร์ฟวันนี้นะคะก็จะมีเป็นหมูแดงส่วนท้องแล้วก็เป็นหมูแดงธรรมดาถ้าหมูแดงส่วนท้องทุกท่านจะแบบทานเข้าไปอ่ะความลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคาราเมลแล้วละลายในปากนะคะแล้วก็จะมีซอสน้ำผึ้งราดส่วนตัวนี้อีกตัวนึงที่ไม่อยากให้พลาดก็คือจะเป็นหมูกรอบคือจะกรอบแบบกรอบมากแล้วจะทานกับซอสมัสตาร์ดที่มัสตาร์ดนี่คือก็จะมีคุณภาพพิเศษแล้วรสชาติจะไม่เหมือนใครส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวตัดเลี่ยนก็คือจะเป็นยำแตงกวาตัวนั้นก็คือจะมีซอสพิเศษเหมือนกันสำหรับทางร้านออกเผ็ดๆหน่อยป่ะฮะตัวนี้ไม่เผ็ดเลยพอทานเข้าไปแล้วคือจะสดชื่นแล้วคือจะตัดรสชาติเลี่ยนเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเอ้ยอาหารจีนมันจะเลี่ยนแต่ถ้าทานตัวนี้คือช่วยได้แล้วตัวนี้คือพะโล้นะคะน้ำพะโล้ก็คือจะมีความพิเศษของเชฟเหมือนกันตัวนี้จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกกระดองด้วยใช่แล้วเราทำเป็นแบบพะโล้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นซอสพิเศษแล้วตัวที่ขาดไม่ได้เลยเราก็จะมีเป็นเกี๊ยวน้ำนะคะตัวนี้นะกุ้งกับหมูผสมนะคะจะมีความแบบกรอบแล้วน้ำซุปเขาจะอร่อยมากบะหมี่ก็จะเป็นบะหมี่ไข่กุ้งนะคะตัวนี้คือบะหมี่คือจะมีความเป็นบะหมี่สดแล้วก็จะมีเป็นไข่กุ้งโรยบะหมี่นี้นะคะท่านสามารถทานกับเป็ดกับหมูได้เลยพี่ปุ้ยครับอย่างนี้อาหารฮ่องกงเนี่ยมีแบบว่าวิธีการกินที่เป็นแบบว่าเฉพาะของแบบของ traditional ของเขาไหมครับต้นตำรับจริงๆละใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่คือถ้าอาหารจีนหรืออาหารของฮ่องกงแล้วอะทุกอย่างคืออยู่แล้วคือทุกอย่างลงพร้อมกันทานพร้อมกันแล้วขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยว่าอยากจะทานกับข้าวหรืออยากจะทานกับบะหมี่แต่โดยมากถ้าคนจีนอะเขาจะชอบทานบะหมี่แล้วโดยขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีน้ำซุปคู่น้ำซุปไปซดด้วยร้านนี้ได้มิชลิน1ดาว7ปีซ้อนเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับที่ทำให้ได้มิชลิน7ปีซ้อนเลยครับคืออย่างแรกเลยนะคะคือคุณภาพแล้วก็วัตถุดิบที่เขานำมาใช้คือจะต้องคงวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพของอาหารรสชาติอาหารอย่างสม่ำเสมอเลยคือของทุกอย่างออกมาคือรสชาติก็คือคงที่คุณภาพดีเพราะว่า7ปีซ้อนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยผลตอบรับของคนไทยเป็นยังไงบ้างครับคือคนไทยเป็นนักชิมนะคะแล้วคือเขารู้จักร้านอยู่แล้วคือเราก็จะมีกลุ่มคนที่มาลองแล้วมาทานเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วคือมาถึงก็คือชอบแล้วถูกใจ อยากได้รสชาติแบบฮ่องกงแต่ขอให้มาอยู่ในเมืองไทยโดยไม่ต้องบินไปฮ่องกงคือผลตอบรับดีมากประเทศไม่ได้ด้วยเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดคนไทยให้ผลตอบรับให้การตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยต่อวันเนี่ยเป็ดต้องมีจำนวนจำกัดไหมครับขายวันละกี่ตัวเราต้องจองล่วงหน้าไหมครับอ๋อตัวนี้ไม่มีจำกัดนะคะเพราะว่าอย่างของเราคืออาหารเราก็คือจะเน้นเป็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือก็มาได้เลยขึ้นอยู่กับลูกค้าท่านเองว่าอยากได้แบบแนวไหนอยากได้เป็นผีผาหรือว่าอยากได้เป็นเป็ดย่างใครที่ดูอยู่นะครับสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องจองนะฮะของมีให้เรื่อยๆเนาะใช่ค่ะ
ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าใครที่คิดถึงฮ่องกงนะฮะคิดถึงรสชาติต้นตำรับเลยนะฮะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าได้ค่ะปุ้ยอยากให้ลองทานหมูก่อนมันจะมีความฉ่ำมันไม่เหมือนหมูกรอบหรือหมูสามชั้นใช่ค่ะกินแล้วมันแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันละลายจริงๆอ่ะมันแบบกินเข้าไปแล้วโอ้มันละลายไปเลยจะเป็นเหมือนคาราเมลในปากมีความมันความหวานความหอมของซอสด้วยเนาะกลมกล่อมใช่ค่ะรสชาติของเขาจะกลมกล่อมบอกเลยว่าร้านนี้เข้าทางหนามากเลยนะชอบกินอาหารจีนมากต่อมาเป็นผีผาเป็ดผีผานะใช่ค่ะซึ่งน้ำจิ้มจะเป็นตัวนี้นะคะพี่ปุ้ยแนะนำให้กินกับเส้นบะหมี่อย่างแรกเลยที่สัมผัสได้คือกลิ่นไม่เหมือนกับเป็ดที่เคยกินมาเลยฮะแล้วมันมีความกรอบของหนังเหมือนเป็ดปักกิ่งคล้ายๆเกล็ดเป็ดปักกิ่งคือก็จะไม่แบบไม่กรอบกริบขนาดนั้นแต่คือเขาจะมีแบบความแห้งแล้วกลิ่นเนาะใช่ค่ะไม่รู้เพราะว่าเขาจะมีเปลือกส้มไงมีเปลือกส้มอายุ23ปีค่ะเพราะเขาจะเป็นช่วงที่หมักเขาจะมีความหอมมีกลิ่นเฉพาะตัวอย่างที่บอกนะมันจะมีกลิ่นเปลือกส้มออกมานะฮะใช่ค่ะแล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบเป็นนิ่มๆจูซี่เป็นเปลือกส้มที่เก็บไว้23ปีด้วยนะใช่โอ้ยอร่อยมากเลยนะใช่ตัวนี้แบบขายดีผมว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยมั้ยตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนกับว่าทำแค่ช่วงแบบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแบบลองหลายๆแบบมีเป็ดหลายแบบไม่ใช่มีแค่แบบเดียวอะไรเงี้ยใครได้ยินนะฮะต้องรีบมากินนะช่วงนี้เนาะใช่ต้องรีบมาลองกันก่อนคนละสไตล์เลยใช่ค่ะอันนี้จะมีความฉ่ำมีความหวานมีความใช่ค่ะเปรี้ยวนิดๆอยู่นะฮะเพราะว่าอย่างคุณจิ้มบวยกอด้วยก็มีบวยด้วยเพราะมาจากบวยกอเขาก็จะมีความหอมโหอยากให้ทุกคนได้ลองชิมครับตัวนี้จะเป็นซอสพิเศษอีกเช่นกันค่ะเขาจะแบบสดชื่นปกติผมไม่ทานแตงกวานะแต่พอมันมีตอนแล้วแบบดีอ่ะอันนั้นผมอยากลองชิมปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้จะเป็นพะโล้นะคะปลาหมึกพะโล้ใช่ไม่เคยเห็นนะกับน้ำจิ้มตัวนี้นะคะน้ำจิ้มนี้จะออกหวานไหมออกหวานนิดหน่อยค่ะแต่จะไม่ได้หวานโดดปลาหมึกมันมีความหนึบของมันแต่ไม่เหนียวแต่จะไม่เหนียวใช่ไม่เหนียวใช่ค่ะเคี้ยวง่ายมากใช่ค่ะเออนี่ก็ดีตัวหมูกรอบนี่คือเขาจะมีแบบเนื้อเขาจะนิ่มแล้วหนังเขาจะกรอบแล้วคือรสชาติก็คือจะมีความแบบนิดนึงอ่ะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเมื่อตัดกับมาสตาร์ดแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบความรู้สึกแบบพอดีกลมกล่อมเข้ากันพอดีมาสตาร์ดตัดเลี่ยนได้ดีมากใช่หมูกรอบเรียกว่าเป็นหมูกรอบในอุดมคติอ่ะครับ หนังกรอบมีเนื้อมีมันที่ลงตัวมันก็จะไม่เยอะกรอบมากจะเป็นกุ้งเป็นตัวค่ะจะไม่ได้แบบว่าจะไม่ใช่แบบเนื้อกุ้งสับหรืออะไรเงี้ยนะคะกี่ตัวครับ1ตัวต่อ1ชิ้นใช่มันดูมีหลายชิ้นมากเลยอ่ะน้ำซุปกินร้อนๆนี่แบบดีมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องดื่มชาส้มจี๊ดค่ะเปลือกส้มถ้าใครกินเปลือกส้มจะเป็นชาที่เป็นกลิ่นเปลือกส้มเลยครับและตัวเนื้อข้างล่างก็ใช่เป็นเปลือกส้มเหมือนเป็นเนื้อเปลือกส้มใช่ไหมฮะเออมันเคี้ยวอร่อยดีอะอร่อยค่ะจะออกอมเปรี้ยวอมหวานแล้วมันก็จะกับชาด้วยไงคะมันเหมือนเปลือกส้มที่เมื่อก่อนกินเรากินซองตอนเด็กๆกันเนาะเป็นซองๆอย่างนั้นนะต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆครับพี่ภูมิถ้าใครคิดถึงบรรยากาศของฮ่องกงนะครับมาที่เนี่ย
ครบเลยนะฮะอย่างที่เห็นกันไปนะครับบนโต๊ะเนี่ยแนะนำว่ามากันหลายคนนิดนึงนะฮะก็จะได้ทานอาหารครบแบบนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างมันอย่างที่บอกมันมีซิกเนเจอร์ของมันจริงๆแล้วมันก็อยากให้ลองครับอยากให้มาลองกันครบๆทุกอย่างเลยนะครับแบบนี้นะมาเป็นครอบครัวก็ได้นะใช่ค่ะเป็นครอบครัวเพราะว่าทานจะได้ทานได้หลายอย่างและทานได้ครบมากกว่านี้บอกเลยนะมาที่เดียวเนี่ยหายคิดถึงฮ่องกงแน่นอนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากครับผมดีค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากหลังจากที่ดื่มด่ำกับรสชาติและบรรยากาศของร้านอาหารฮ่องกงจนหายคิดถึงกันไปแล้วอีกหนึ่งประเทศที่หลายๆคนคงจะต้องคิดถึงเป็นอันดับต้นๆ ต้องมีประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะซูชิและบรรยากาศการทานซูชิสายพัน100เยนในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ร้านซูชิโร่ร้านซูชิสายพันธุ์ดังของญี่ปุ่นมาเปิดสาขาในประเทศไทยและยังเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยครับสำหรับตอนนี้เราตามหนุ่มนะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าบรรยากาศของที่นี่จะเหมือนร้านต้นตำรับที่ญี่ปุ่นมากแค่ไหนฮิเดะชัยมาเซตอนนี้เรายังอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะครับเดินมาจากกัมโรนิดเดียวเนี่ยเราก็เหมือนมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับร้านนี้คือร้านซูชิโร่ครับร้านซูชิสายพานอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาแรกที่มาเปิดที่ไทยนะฮะแล้วก็ยังเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับมีทั้งหมด350ที่นั่งด้วยกันนะครับทางทีมงานเนี่ยบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนออริจินอลที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ว่าสิบปากว่าไม่เท่ากับเอาปากเรามาชิมเองนะครับเราไปชิมกันเองเลยดีกว่านะฮะเข้าตามเข้ามาข้างในกันสวัสดีค่ะและนี่คือพี่ขวัญ นะครับลีดเดอร์ของร้านซูชิโร่นั่นเองนะฮะให้พี่ขวัญแนะนำหน่อยดีกว่าว่าคนที่มาร้านครั้งแรกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะให้กดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ okay. ล้างมือเพื่อสุขลักษณะที่ดีนะคะแล้วก็ใบนี้ค่ะจะเป็นใบเพย์เมนต์การ์ดของทางร้านนะคะตัวน้องพนักงานค่ะจะแจกให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการเพื่อที่จะใช้สำหรับการคิดเงินที่โต๊ะนะคะครับเมื่อน้องคิดเงินที่โต๊ะให้เรียบร้อยแล้วก็จะนำใบนี้ค่ะไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ด้านหน้าอ๋อตอนจ่ายเงินเนาะมาใช่ค่ะจะต้องใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วจะมีน้องพนักงานค่ะพาไปที่โต๊ะนะคะโอเคงั้นเราไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนใบนี้เชิญได้เลยนะคะถ้าเคยมาใช้บริการที่ร้านมาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยยังไม่เคยนะคะถ้ายังไม่เคยเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายวิธีการสั่งอาหารของทางร้านก่อนนะคะร้านเราเป็นร้านซูชิ2สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์แรกด้านล่างทางเราขออนุญาตงดในช่วงโควิดนี้ด้วยนะคะส่วนสายพันธุ์ด้านบนจะเป็นออเดอร์ที่สั่งจากจอแท็บเล็ตเท่านั้นนะคะการสั่งจากจอแท็บเล็ตจะสั่งได้สูงสุด4จานต่อ1ครั้งนะคะถ้าหากออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วรบกวนนำออเดอร์ลงมาด้านล่างด้วยนะคะไม่เช่นนั้นออเดอร์ถัดไปจะไม่สามารถไหลมาได้นะคะงั้นเราก็มาเริ่มสั่งกันเลยแล้วกันนะครับจากแท็บเล็ตนี้เนาะได้ค่ะตอนนี้มีเมนูแนะนำไหมครับพี่ขวัญตอนนี้จะเป็นตอนช่วงแคมเปญโทโร่แคมเปญค่ะโทโร่แคมเปญก็หมายถึงว่าตัวนี้จะเป็นอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคือโทโร่แคมเปญก็คือมากุโระเนื้อปลามากุโระค่ะตัวนี้จะเป็นปลาประจำฤดูกาลนี้นะคะที่ขายดีที่สุดตอนนี้แนะนำเลยค่ะตัวแผ่นที่3นะคะอันนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นฮอนมากุโร่3ชนิดค่ะเป็นแผ่นที่4ครับอันนี้ใช่ค่ะขายดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่แนะนำอีกตัวหนึ่งแนะนำมากๆในคอมเมนต์เลยค่ะก็จะเป็นคามาโทโร่ค่ะจะเป็นส่วนแก้มตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีมันแทรกหน่อยๆตอนกินก็คือละลายในปากเลยค่ะนี่คือเมนูแนะนำตอนนี้เนาะอ๋อโอเคใช่ค่ะอันนี้เราก็ติ๊กแล้วก็เดี๋ยวของเพิ่มเติมเป็นตัวของหวานที่เป็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นคาตาลาน่าไอซ์บูเล่ค่ะตัวนี้จะเป็นใช่ค่ะจะเป็นคาสตาร์ดวานิลาค่ะรสชาติหวานอร่อยกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวรอกินเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมตามของหวานแน่นอนดีค่ะโอเคครับพี่ขวัญรบกวนแค่นี้ฮะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับเรามาสั่งอาหารกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับนี่คือแท็บเล็ตในการสั่งอาหารนะฮะทางร้านจะมีซูชิ4ราคานะครับแยกราคาตามสีจานนะฮะจานแรกครับ40บาทเป็นสีแดง60บาทเป็นสีขาวนะครับสีทองเป็น80บาทแล้วก็สีดำ120บาทเขาจะแบ่งแยกตามนี้แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะมานับตามจานเอานะแล้วก็กดสั่งได้เลยในแท็บเล็ตนี้นะครับเมนูที่นี่เยอะมากเลยนะครับมีมากกว่า100รายการเลยนะครับเนี่ยดูมีหมดเลยกุ้งนะครับเทมปุระนิกินรินะครับปลาดิบนะฮะเราก็จะสั่งไปเรื่อยๆนะครับ
มาแล้วนะครับโอ้โห3เมนูนี้นะครับคือ3เมนูโปรโมชั่นที่เมื่อกี้เราสั่งไปนะครับนอกจากเป็นเมนูโปรโมชั่นแล้วเนี่ยยังเป็นเมนูที่ห้ามพลาดของร้านนี้เลยนะครับจานนี้ครับฮอนมากุโร3ชนิดนะครับปกติเนี่ยจะมีแค่ชิ้นเดียวนะจานดํา120บาทแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่3ชิ้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้คามาทาโร่นะครับเป็นปลาส่วนแก้มนะฮะซึ่งมีมันเนี่ยแซมอยู่เยอะมากนะครับน่ากินมากส่วนอันนี้เป็นชูโทโร่นะครับนี่3อันนี้เป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะครับแล้วก็อีกเมนูนึงที่ต้องแนะนำเลยนะครับคือกุ้งอะโวคาโดนะครับร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแรกที่ทำเมนูนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำตามนะอันนี้ก็น่ากินกุ้งแดงใหญ่นะครับใครเคยไปร้านอาหารที่ญี่ปุ่นนะฮะจะรู้ว่าอันเนี้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเราต้องชงชาเขียวเองนะครับอันนี้บริการฟรีนะครับชาเขียวคำแรกที่อยากชิมคืออันนี้นะครับคามาโทโร่เพราะว่ามันมีความมันอยู่เยอะมากน่าจะเป็นคำแรกที่ดีมากๆนะครับไอความเด้งมันคือความสดของปลาใช่ไหมมันสดมากมันเด้งมากเลยอร่อยอ่ะอยากกินอยากกินอันนี้ฮอนมากุโร่3ชนิดนะครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเมนูที่มาที่เนี่ยต้องกินให้ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกับที่ออริจินอลที่ญี่ปุ่นเลยนะครับห้ามพลาดเลยอันนี้ชิ้นง่ายๆไม่หยิบนะบอกว่าเนื้อขนาดนี้เนี่ยแล้วมีได้3ชิ้นได้มา3ชิ้นเนี่ยไม่แพงเลยนะครับเนี่ยจานเนี้ย120กับ3ชิ้นอย่างเงี้ยหวานมากอร่อยอ่ะสมคำล่ำลือสมคำที่โฆษณาไว้นะครับเมนูต่อไปที่เราจะชิมนะครับก็คือกุ้งอะโวคาโดนั่นเองเจ้าต้นตำรับนะครับข้างบนเป็นหอมหัวใหญ่นะมันมีความหวานความมันของอะโวคาโดความหวานของกุ้งความหอมของหัวหอมลงตัวครับอร่อยฮามาจินี่ฮามาจิอ่ะปลามาไดนี่อ่ะกุ้งแดงใหญ่หมาล่านี่โอเค4เมนูที่ต้องสั่งนะครับไปไข่ปลาแซลมอนกุ้งแดงใหญ่หมาล่านะครับปลามาไดฮามาจินะครับมาไดนะครับจะมีความกรุบกว่ามีความกรอบกว่าอยู่นิดนึงนะครับตัวนี้จะมีความมันกว่ามีความนิ่มแล้วก็มันกว่านะฮะมันละลายกว่าอะไรเงี้ยกุ้งแดงใหญ่ซอสหมาล่านะครับมีซอสหมาล่าอยู่ในตัวแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปจิ้มซอสเลยกุ้งแดงมันกรอบมากอ่ะแล้วก็หอมไม้ต้นหอมญี่ปุ่นข้างบนนะครับแล้วก็ซอสหมาล่ามีความหวานเป็นอีกการที่ลงตัวนะสำหรับใครนะครับที่คิดถึงประเทศญี่ปุ่นคิดถึงอาหารญี่ปุ่นนะฮะซูชิโร่ร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนไปทานที่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับอิ่มอร่อยกับซูชิสายพานให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่นกันไปแล้วถัดมาอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากญี่ปุ่นนั่นก็คือสาธารณรัฐจีนไต้หวันต้นตำรับชานมไข่มุกเคี่ยวน้ำตาลไหม้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกยิ่งในประเทศไทยของเรานั้นต้องยอมรับครับว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะครับพูดถึงไต้หวันเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงขึ้นมาเลยก็คือชาไข่มุกนั่นเองนะครับแล้วถ้าพูดถึงต้นตำรับรสชาติของไต้หวันเลยนะครับก็ต้องสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยครับตามไปสั่งกันครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมครับบราวน์ชูการ์โบบามิลนะครับเอาแก้วหนึ่งครับนี่ร้านนี้แก้วนี้เลยครับเมื่อกี้นะครับทางเจ้าของร้านนะฮะบอกมาว่าเคล็ดลับการกินก็คือคน18รอบนะครับเพื่อใ
ครีมข้างบนน้ำตาลแล้วก็นมเนี่ยมันเข้ากันนะครับ18รอบไม่ขาดไม่เกินไปสิบแปดรอบครบแล้วนะฮะมาชิมกันดีกว่ากินแล้วรู้สึกว่าเหมือนบรรยากาศรอบข้างมันเปลี่ยนเป็นไต้หวันนะฮะถึงแม้จะยังไม่เคยไปก็ตามนะ อร่อยครับอย่างที่บอกจริงๆว่าเวลามันคนรวมกันแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมมากเลยนะครับแล้วถ้าใครที่มาที่สาขาของซินผู้ถังนะครับจะเห็นว่าไข่มุกของร้านนี้ทำสดจากร้านทุกร้านเลยนะครับมีเครื่องทำที่ร้านเลยนะฮะเราจะเห็นขั้นตอนตั้งแต่การปั้นแป้งแล้วก็ทำไข่มุกออกมาให้เป็นเม็ดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็พาไปกินกันมา3ประเทศแล้วนะครับช่วงหน้าจะเป็นประเทศอะไรยังไม่บอกแต่ว่าใบ้ให้ว่าสายซีรีส์ห้ามพลาดนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับ The First Ultimate ในช่วงหน้าครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเมนูปูดองซีอิ๊วเกาหลีนะครับร้าน Nice Meet You เขาจะมีวอยเชอร์มูลค่า 1,000 บาท5รางวัล นะฮะมาแจกในรายการนี้ด้วยรอติดตามกติกาท้ายรายการได้เลยครับ